สิ่งที่ศตวรรษที่21ต้องการมากที่สุดคืออะไรคือความปรองดองสมานฉันท์ไม่ว่าจะเป็นมนุษย์กับธรรมชาติมนุษย์เราด้วยกันสังคมและประเทศชาติล้วนแต่ต้องมีความปรองดองสมานฉันท์ทั้งนั้นเงื่อนไขประการแรกของความปรองดองคือส่วนลึกของจิตใจมนุษย์เราต้องมีความปรองดองและหนังสือแบบเรียนที่ดีที่สุดสำหรับความปรองดองก็คือคัมภีร์เหล่าจื่อเต้าเต๋อจิงบทที่1ประตูสู่มวลล้ำลึกอัศจรรย์วิถีมีมากมายมิใช่วิถีนิรันดร์ชื่อมีมากมายมิใช่ชื่ออมตะไม่มีนามเริ่มแรกฟ้าดินมีนามมารดาสรรพสิ่งไม่มีสำรวจลี้ลับเต่าได้มีสำรวจจุดเริ่มและสิ้นสุดได้มาจากแหล่งเดียวกันแต่มีนามต่างกันเป็นประตูแห่งความลี้ลับอัศจรรย์ทั้งมวลบทที่2มีกับไม่มีก่อเกิดซึ่งกันและกันคนทั่วล่ารู้ว่ามีความงามจึงมีอัปลักษณ์ต่างรู้ว่ามีความดีจึงมีความชั่วมีกับไม่มีก่อเกิดซึ่งกันและกันยากกับง่ายประสานให้งานสำเร็จยาวกับสั้นเกิดเปรียบเทียบสูงกับต่ำเสริมกันและกันเสียงกับเสียงสะท้อนประสานกันหน้ากับหลังเรียงกันเป็นกฎนิรันดร์อริยบุคคลจึงบริหารด้วยอู๋เหวยสอนด้วยไร้วาจาให้สรรพสิ่งเจริญพัฒนาโดยมิก้าวก่ายให้เกิดโดยไม่ถือครองเกื้อกูลโดยไม่หวังผลมีผลงานแต่ไม่อวดตนเพราะไม่ถือความดีความชอบผลงานจึงไม่สูญหายบทที่3ใช้อู๋เหวยอย่างชาญฉลาดไม่ยกย่องแต่ผู้ปรีชาประชาชนจะไม่ยื้อแย้งไม่สนใจสิ่งหายากผู้คนไม่เป็นโจรไม่มีสิ่งยั่วยุจิตใจไม่ว้าวุ่นวิธีของอริยบุคคลทำให้จิตผู้คนบริสุทธิ์ใส่ใจชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนลดการแข่งแย่งเสริมสุขภาพทำให้ผู้คนไม่ฟุ้งซ่านไม่โลภเป็นนิดผู้ฉลาดก็มิบังอาจก่อกรรมทำเข็ญปฏิบัติอย่างอู๋เหวยบริหารได้ทุกเรื่องบทที่4โครงร่างเต่าว่างเปล่าเต่ากว้างใหญ่ไพศาลมีบทบาทมิรู้สิ้นลุ่มลึกยาวนานคล้ายบรรพบุรุษของสรรพสิ่งไม่อวดเก่งสลายข้อพิพาทกลมกลืนแสงคลุกเคล้าฝุ่นล้ำลึกสุดอย่างคล้ายมีคล้ายไม่มีข้าไม่รู้เป็นลูกใครละไม้คล้ายอยู่ก่อนหน้าพระผู้เป็นเจ้าบทที่5ไม่เอ็นไม่เอียงไม่อาจกล่าวว่าฟ้าดินมีความเมตตาสุดแต่สรรพสิ่งเจริญเองไม่อาจกล่าวว่าอริยบุคคลมีความเมตตาสุดแต่ประชาชนดำรงชีวิตระหว่างดินฟ้าเหมือนกระบอกสูบลมไม่ใช่หรือแม้ว่างเปล่าแต่มีลมยิ่งสูบยิ่งมีลมพูดมากเป็นภัยมิสู้รักษาความเป็นกลางบทที่6มูลรากฟ้าดินธรรมชาติเป็นอมตะเป็นมารดาอัศจรรย์ประตูอัศจรรย์คือที่มาฟ้าดินต่อเนื่องเนืองอนันต์ใช้ไม่หมดสิ้นบทที่7อยู่นอกเหนือสรรพสิ่งดินฟ้ายืนยงดินฟ้าอยู่ยืนยงได้ใช่อยู่เพื่อตนจึงอยู่ยั่งยืนอริยบุคคลวางตนอยู่หลังกลับได้นำหน้าอยู่นอกเหนือเป็นตายผลได้เสียกับรักษาชีวิตได้เพราะไม่เห็นแก่ตัวไม่ใช่หรือจึงประสบความสำเร็จบทที่8อุปมาเต๋าดั่งน้ำความดีสูงสุดเหมือนดั่งน้ำหล่อเลี้ยงสรรพสิ่งโดยไม่ยื้อแย่งอยู่ที่ต่ำซึ่งผู้คนรังเกียจจึงใกล้เคียงเต๋าสันทัดเลือกสรรที่อยู่ได้เหมาะสมจิตว่างเปล่าสงบนิ่งมีรักเมตตาวาจามีสัจจะเชี่ยวชาญการปกครองทำงานด้วยจิตสำนึกเหมาะการเวลาเพียงไม่แย่งชิงใครจึงไม่ผิดพลาดบทที่9วัตถุพัฒนาถึงที่สุดย่อมย้อนกลับเอาเสียจนล้นปรีมิสู้รับพอดีไว้มีดคมแหลมปลายคงคมได้ไม่นานมีหยกมีทองเต็มหอ
ให้หนอรักษาไว้ได้ยะโสสูงศักดิ์กว่าใครนำภัยสู่ตนมิสู้ถอนตัวเมื่อสำลิดผลนี่คือวิถีเต่าเอ่ยบทที่10อบรมบ่มเพาะคุณธรรมอันล้ำลึกรวมเป็นหนึ่งกายกับใจไม่แยกกันได้ไหมอ่อนโยนแลตั้งใจคล้ายทารกได้ไหมชำระล้างจิตใจมีจุดด่างพร้อยหรือไม่ดูแลรักประชาคล้อยตามอูเหวยไหมประตูสวรรค์เปิดปิดสงบนิ่งได้ไหมรอบรู้แลเข้าใจอ่อนน้อมได้ไหมกำเนิดสรรพสิ่งสร้างสรรค์ไม่ถือครองสร้างคุณไม่อวดตนให้เติบโตไม่ครอบงำคือคุณธรรมล้ำลึกบทที่11มีกับไม่มีเป็นสองสิ่งตรงกันข้ามซี่ดุมล้อล้อมแกนรถเพราะกลางแกนว่างเปล่ารถจึงแล่นได้เขาดินปั้นภาชนะเนื่องจากมีที่ว่างจึงใช้ประโยชน์ได้สร้างบ้านเจาะประตูหน้าต่างด้วยบ้านมีที่ว่างจึงใช้ประโยชน์ได้มีอำนวยความสะดวกไม่มีก่อบทบาทนั่นเองบทที่12ละทิ้งฟุ่มเฟือยอยู่อย่างสมถะสีทั้ง5ทำให้ตาพร่ามัวเสียงทั้ง5ทำให้หูเสียการฟังรสทั้ง5ทำให้ลิ้นไม่รู้รสชาติล่าสัตว์ตามอำเภอใจทำให้ใจเสียจริตของมีน้อยทำให้คนมีพฤติกรรมเลวและละโมบอริยบุคคลใส่ใจแต่อิ่มท้องไม่ใส่ใจเสียงสีสัมผัสจึงพึงละทิ้งสิ่งหลังเลือกสรรสิ่งหน้าบทที่13โลกดั่งครอบครัวตนโปรดปรานเหยียดหยามทำให้หวั่นไหวสนใจมหาภัยดังร่างกายตนโปรดปรานเหยียดหยามทำให้หวั่นไหวคืออะไรผู้ถูกโปรดปรานนั้นต่ำต้อยดีใจและตกใจสูญเสียก็หวั่นไหวนี่แหละคือโปรดปรานเหยียดหยามทำให้หวั่นไหวอะไรคือสนใจมหาภัยดังร่างกายตนการที่ข้าประสบมหาภัยเป็นเพราะมีอัตตาหากข้าไร้อัตตาจะไม่มีเพศภัยรับใช้คนทั่วล่าดุจสนใจร่างกายตนจึงมอบโลกให้เขาดูแลด้วยรักถนอมโลกดังชีวิตตนจึงฝากโลกให้เขาดูแลบทที่14รูปลักษ์เต่าเลือนรางมองไม่เห็นเรียกว่าไร้รูปลักษ์ฟังไม่ได้ยินเรียกไร้เสียงคำดูแล้วไม่พบเรียกว่าไร้ตัวตนทั้ง3ด้านนี้มิอาจซักไซไล่เลียงเพราะรวมเป็นหนึ่งเดียวมิอาจแบ่งแยกด้านบนไม่สุขใสด้านล่างไม่มืดมัวหนึ่งอนันต์จนมิอาจบอกลักษณะย้อนสู่ความว่างเปล่าเรียกว่าภาวะไร้รูปลักษณ์ไม่มีภาพของวัตถุนี้เรียกเลือนรางเรียกว่าภาวะไร้รูปลักษณ์เมื่ออยู่ต่อหน้ามองไม่เห็นส่วนหัวครั้นเดินตามหลังกลับไม่เห็นส่วนหางนำเต๋าแต่โบราณรับใช้คนปัจจุบันรับรู้ต้นทานจักรวาลจึงเรียกว่ากฎแห่งเต๋าบทที่15ปฏิบัติตามเต่าด้วยความนอบน้อมนับแต่โบราณมาผู้ปฏิบัติตามเต๋าเข้าใจได้ลึกซึ้งยากจะอย่างรู้ด้วยคนทั่วไปยากจะอย่างรู้จึงฝืนพรรณนาระวังดังเดินข้ามทานน้ำแข็งกริ่งเกรงคนรอบข้างเคร่งขรึมดังแขกอคันตุกะปล่อยวางดังน้ำแข็งละลายจริงใจไม่เสียแซงจิตกว้างดังหุบเขาสลัวดังน้ำขุ่นใครทำให้ใสได้นิ่งจนใสใครทำให้สงบได้ยาวนานมีชีวิตชีวาผู้รักษาเต่าได้เช่นนี้ไม่เรียกร้องเต็มเปี่ยมเพราะไม่เรียกร้องเต็มเปี่ยมจึงสามารถรุกเก่ารับใหม่บทที่16ว่างเปล่าสงบนิ่งย้อนสู่มูลรากเข้าถึงสุดขั้วแห่งความว่างเปล่ารักษาความสงบนิ่งสุดสรรพสิ่งกำลังเจริญเติบโตข้าใช้หลักนี้สำรวจวัฏจักรของมันสรรพสิ่งมีหลากหลายต่างย้อนสู่แหล่งกำเนิดเรียกว่าสงบนิ่งย้อนสู่ภาวะเดิมเรียกว่ากฎเกณฑ์รู้กฎเต๋าเรียกประจางไม่รู้กฎทำเหลวไหลนำภัยมารู้กฎเต๋าจึงรองรับได้จึงเที่ยงธรรมจึงรอบคอบจึงสอดคล้องธรรมชาติจึงสอดคล้องเต๋าเมื่อสอดคล้องเต๋าจึงยาวนานชั่วชีวาปลอดภัยบทที่17ข้าคือธรรมชาติผู้นำที่ดีประชาชนรู้ว่ามีดีรองลงมาประชาชนยกย่องและชิดใกล้ดีรองลงมาอีกประชาชนเกรงกลัว
รองลงมาท้ายสุดคนเหยียดย้ำขาดความซื่อสัตย์จึงมีคนไม่เชื่อถือพึงระวังคำพูดและการกระทำมีผลงานราบรื่นประชาชนพากันกล่าวว่าอันที่จริงเราเป็นเช่นนี้เองบทที่18ทุกสิ่งกลับตลบัดเมื่อขาดเต๋าเมื่อละทิ้งเต๋าจึงเน้นเมตตายุติธรรมเกิดมีปัญญามีเล่ห์เหลี่ยมจึงมีสิ่งแปลกปลอมเครือญาติไม่ปรองดองจึงเน้นเมตตากตัญญูเมื่อบ้านเมืองมืดมนเกิดขุนนางภักดีบทที่19ลดความทยานอยากการปกครองละทิ้งปัญญาหลักแหลมประชาชนได้ประโยชน์ร้อยเท่าพันทวีละทิ้งเมตตาจอมปลอมประชาชนจึงฟื้นเมตตากตัญญูละทิ้งลาภยศเล่ห์กลจะไม่มีโจรทั้ง3ประการนี้ไม่เพียงพอดังนั้นจะให้ประชาชนมีสิ่งยึดเหนี่ยวนั่นคือความเรียบง่ายบริสุทธิ์ลดความเห็นแก่ตัวละความทยานอยากบทที่20หลุดพ้นด้วยตนเองความรู้ล้ำเลิศทำให้จิตใจไร้กังวลถือตนสูงสักแลสอพรอต่างกันเพียงใดดีงามแลชั่วร้ายต่างกันเพียงใดสิ่งที่ผู้คนหวาดหวั่นจะไม่หวั่นก็ไม่ได้สิ่งที่เหลวไหลไม่มีบรรทัดฐานมวลชนยินดีปรีดาดั่งร่วมงานเลี้ยงฉลองและปีนหอคอยข้าสมถะแต่ผู้เดียวรักษาเต๋าในจิตมีภาวะไร้เดียงสาดั่งทารกน้อยภาวะย้ายไม่เป็นที่เหมือนไม่มีแหล่งพักผู้คนต่างมีของเหลือเฟือลำพังข้าเหมือนมีของตกหล่นข้ามีจิตโง่เขลาผู้คนต่างเข้าใจชัดเจนลำพังข้าเลอะเลือนชาวโลกต่างฉลาดลำพังข้าซื่อสัตย์จริงใจสงบเงียบเอ่ยดังทะเลสุดยังพระเนจรเอ่ยดังลมแรงพัดโหมผู้คนต่างมีผลงานแต่ข้ากลับดึงดันโง่งมและด้อยปัญญาลำพังข้าผิดแผกแตกต่างจากผู้คนพึ่งพิงแต่มารดาผู้หล่อเลี้ยงฟูมฟักสรรพสิ่งบทที่21ปฏิบัติตามเต๋าเท่านั้นการแสดงออกคุณธรรมเป็นการติดตามเต๋าโดยสิ้นเชิงเต๋าเป็นวัตถุผุผุโผโผเรือนรางเอ่ยในนั้นมีภาพรางเรือนเอ่ยในนั้นมีสิ่งของลึกล้ำยากจะรับรู้ในนั้นมีพลังชีวิตคือความเป็นจริงศรัทธาเป็นพลังนับแต่โบราณมาชื่อมิถูกลบเลือนอาศัยมารับรู้ท่าแท้ของสรรพสิ่งข้ารู้ผลการพัฒนาสรรพสิ่งด้วยอะไรเต๋านั่นเองบทที่22ผลักใสและส่งเสริมซึ่งกันและกันยอมน้อมรับจึงรักษาความบริบูรณ์คงงอยืดตรงได้ที่ลุ่มต่ำรองรับได้เต็มๆหรือเก่าสร้างใหม่ได้มักน้อยได้มากโลกมากลาภหายอริยบุคคลจึงรักษาความเป็นหนึ่งเป็นบรรทัดฐานการปกครองไม่คิดว่าตนรู้จึงเริ่มเข้าใจได้ไม่คิดว่าตนถูกต้องจึงเห็นเต๋าชัดแจ้งไม่อวดตนจึงจะสั่งสมความดีไม่พยองจึงยั่งยืนเพราะไม่ยื้อแย่งกับใครจึงไม่มีใครชิงอยู่เหนือท่านโบราณท่านว่ายอมน้อมรับจึงรักษาความบริบูรณ์เป็นคำเลื่อนลอยได้อย่างไรเพราะทำให้เกิดความบริบูรณ์และได้อานิสงส์ดีที่สุดบทที่23ใฝ่หาคุณธรรมย่อมเข้าใกล้เต๋าพูดน้อยสอดคล้องธรรมชาติพายุมิโหมพัดตลอดกาลฝนไม่กระหน่ำซัดตลอดวันผู้ใดทำเช่นนี้ได้คือดินฟ้าฟ้าดินยังมิอาจยืนหยัดยาวนานมนุษย์อายุยืนยาวได้อย่างไรดังนั้นผู้ปฏิบัติเต๋าจะสอดคล้องกับเต๋าผู้ปฏิบัติเต๋อจึงมีคุณธรรมผู้ขาดเต๋าแลเต๋อเท่ากับสูญเสียผู้สอดคล้องเต๋าเต๋ายินดีเคียงข้างเขาผู้มีเต๋อเต๋อยินดีอยู่ร่วมกับเขาผู้ทำตัวเสื่อมเสียความสูญเสียย่อมเป็นของเขาขาดความซื่อสัตย์ย่อมไม่มีความน่าเชื่อถือบทที่24สำคัญตนว่าถูกต้องมิอาจจำแนกความถูกความผิดขย่งเท้ายืนได้ไม่นานสาวเท้าเดินไม่ได้ไกลผู้เข้าใจว่ารู้มิอาจแจ้งกระจ่างถือตนถูกต้องมิอาจเห็นชัดเจนอวดตนมิอาจพบความสำเร็จผู้สำคัญตนยิ่งใหญ่มิอาจยั่งยืนสำหรับเต๋าพฤติกรรมเหล่านี้คือเนื้อร้ายเศษขยะผู้คนรังเกียจดังนั้นผู้มีเต๋าไม่พึงกระทำ
บทที่25เต่าเจริญรอยตามธรรมชาติมีสิ่งหนึ่งมิอาจแบ่งแยกเกิดก่อนฟ้าดินเงียบไร้ซุ้มเสียงดำรงอยู่อย่างอิสระชั่วนิรันดร์หมุนเวียนไม่หยุดตลอดกาลถือเป็นมารดาใต้ล่าข้ามีรู้ชื่อจึงฝืนเรียกว่าเต๋าและให้นามว่ายิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่จนมองไม่เห็นเรียกว่าดำเนินไปดำเนินไปถึงสุดขอบฟ้าเรียกว่ายาวไกลเมื่อย้อนกลับเรียกว่าหวนกลับเหตุนี้จึงเรียกว่าเต่ายิ่งใหญ่ฟ้ายิ่งใหญ่ดินยิ่งใหญ่คนก็ยิ่งใหญ่ในจักรวาลมีสี่ยิ่งใหญ่คนเป็นหนึ่งในนั้นคนเจริญรอยตามดินดินเจริญรอยตามฟ้าฟ้าเจริญรอยตามเต่าเต่าเจริญรอยตามธรรมชาติบทที่26อบรมบ่มเพาะประมุขความหนักแน่นเป็นพื้นฐานแห่งความไม่ประมาทความสงบนิ่งเป็นตัวสยบความหุนหันพันแล่นดังนั้นปฏิบัติการของผู้นำไม่ต่างจากรถบรรทุกของหนักแม้สูงสักมั่งมีแต่อยู่เหนือวัตถุได้เหตุใดประมุขซึ่งมีขบวนรถม้ากับปกครองใต้ล่าด้วยความประมาทเมื่อประมาทย่อมสูญเสียรากฐานหุนหันพันแล่นย่อมเสียตำแหน่งผู้นำบทที่27จัดการปัญหาต้องชาญฉลาดทำความดีไม่ทิ้งร่องรอยวาจาดีไม่มีด่างพร้อยคำนวณดีไม่ต้องใช้เครื่องมือปิดประตูดีไม่มีใครเปิดได้ผูกดีๆไม่ต้องใช้เชือกกลับไม่มีใครแก้ได้ดังนั้นอริยบุคคลสันทัดช่วยเหลือคนไม่มีใครถูกทอดทิ้งสันทัดใช้สิ่งของไม่มีสิ่งใดถูกทิ้งนี่เรียกว่าเข้าใจเหตุผลคนดีจึงเป็นครูของคนไม่ดีคนไม่ดีเป็นกระจกเงาของคนดีหากไม่เคารพครูบาอาจารย์ไม่ดูเป็นแบบอย่างแม้จะฉลาดกับเลอะเลือนในนี้มีเหตุผลลี้ลับอัศจรรย์บทที่28ความเรียบง่ายเป็นคุณธรรมนิรันดร์เมื่อรู้ว่าแข็งกับรักษาความอ่อนไว้จึงเป็นสายน้ำของโลกเมื่อเป็นสายน้ำของโลกคุณธรรมนิรันดร์จึงคงอยู่แล้วย้อนสู่ทารกน้อยรู้ถึงความสว่างแต่รักษาความมืดไว้จึงเป็นแม่แบบของคนทั่วล่าเมื่อเป็นแม่แบบของคนทั่วล่ามีคุณธรรมนิรันดร์จึงไร้ผิดพลาดแล้วย้อนสู่ถิ่นกำเนิดเมื่อเข้าใจเกียรติยศแต่รักษาความอัปยศไว้จึงเป็นแม่น้ำของโลกเมื่อเป็นแม่น้ำของโลกคุณธรรมนิรันดร์จึงเปี่ยมล้นแล้วย้อนสู่ความใสเรียบง่ายความเรียบง่ายขจรกระจายเป็นสรรพสิ่งอริยบุคคลใช้อย่างพริกแพงจึงเป็นผู้นำดังนั้นระบบที่สมบูรณ์ไม่แบ่งแยกบทที่29ปกครองด้วยอู๋เหวยคิดจะใช้กำลังยึดครองโลกไม่อาจบรรลุเป้าหมายได้เพราะโลกอันศักดิ์สิทธิ์มิอาจใช้กำลังถ้าใช้ต้องล้มเหลวถ้ายึดต้องสูญเสียสรรพสิ่งทั่วล่ามีการนำมีการตามมีหลักมีรองมีแข็งมีอ่อนมีสูงมีต่ำดังนั้นอริยบุคคลต้องละทิ้งความสุดโต่งละทิ้งความฟุ่มเฟือยและความหลงระเริงบทที่30วิธีการใช้ทหารผู้ใช้เต่าช่วยผู้นำไม่อาศัยกำลังทหารจึงจัดการปัญหาได้ดีที่ใดมีสงครามมีหญ้าดงพงน้ำหลังสงครามมีทุพพิฆภัยใช้การทหารได้ดีรู้ผลชอบธรรมมิอวดอ้างศักดาไม่ยกตนข่มท่านสำเร็จแล้วไม่โอ้อวดไม่หยิ่งพยองได้ผลโดยไม่ตั้งใจสำเร็จผลแล้วไม่อวดอ้างเฟื่องฟูแล้วเสื่อมโทรมผู้อวดอ้างไม่ใช่เต๋าจะสูญสลายรวดเร็วบทที่31ภาวะจิตที่ใช้กำลังทหารอาวุธคือสิ่งอัปมงคลทุกคนต่างรังเกียจดังนั้นผู้มีเต๋าจะไม่ใช้ซ้ายมือเป็นผู้สูงศักดิ์การรบและเดินทัพนิยมขวาอาวุธไม่เป็นมงคลไม่ใช่ของคนดีใช้เมื่อจำเป็นเท่านั้นทางที่ดีต้องสงบนิ่งอย่าภูมิใจเมื่อได้ชัยผู้ภูมิใจในชัยถือการเข็นฆ่าเป็นความสุขเข็นฆ่าแล้วเป็นสุขจะไม่มีวันพบความสำเร็จเรื่องมงคลนิยมซ้ายชาปนกิจและเรื่องเลวร้ายนิยมขวารองแม่ทัพอยู่ซ้ายแม่ทัพอยู่ด้านขวา
แสดงว่ามีงานศพทหารฆ่าคนมากมายมีอารมณ์ร่วมเศร้าถึงได้ชัยมาก็ต้องจัดพิธีศพบทที่32เต๋าขับเคลื่อนโลกเต๋าตลอดการไร้นามเล็กเรียบง่ายไม่มีใครทำให้อยู่เหนือเต๋าถ้าเจ้าเมืองรักษาเต๋าไว้ได้สรรพสิ่งจะมาสวามิภักดิ์ฟ้าดินเขาประสานกลมกลืนน้ำค้างฝนจะพรั่งพรมผู้คนได้รับความชุ่มฉ่ำสรรพสิ่งเจริญเริ่มมีนามเมื่อมีพึงรู้พอเหมาะพึงหยุดแต่พอควรจึงไม่มีอันตรายเพราะเต๋ามีอยู่ทั่วล่าดังทานน้ำไหลสู่ทะเลบทที่33การฝึกอบรมของผู้ปราดเปรื่องรู้จักผู้อื่นเป็นผู้มีปัญญารู้จักตนเองเป็นผู้ล้ำเลิศเอาชนะผู้อื่นเป็นผู้มีกำลังชนะตนเป็นผู้เข้มแข็งรู้จักพอจึงมั่งมีมีปณิธานจึงรุดหน้าไม่สูญเสียรากฐานเป็นผู้ยั่งยืนตัวตายความดีอยู่เป็นผู้ยั่งยืนแท้จริงบทที่34คุณสมบัติเต่าที่ยิ่งใหญ่เต่ากว้างใหญ่ไร้ขอบเขตมีอยู่ทุกทิศทางให้สรรพสิ่งพึ่งพาโดยไม่บ่ายเบี่ยงมีคู่นูแต่ไม่ถือครองหล่อเลี้ยงสรรพสิ่งแต่ไม่ครอบงำเต่าไร้ความทยานอยากดูเหมือนเล็กสุดเล็กให้อาศัยแต่ไม่บงการนี่แหละยิ่งใหญ่อริยบุคคลไม่ถือตนเป็นผู้ยิ่งใหญ่ดังนั้นเขาจึงยิ่งใหญ่บทที่35บทบาทเต่าไม่มีวันหมดสิ้นเข้าใจและพลิกแปลงใช้เต่าที่ยิ่งใหญ่ได้คนทั่วล่าพึ่งพาไม่มีอันตรายจึงสงบสุขดนตรีดีอาหารโอชะผู้เดินทางผ่านต้องหยุดแวะพอกล่าวถึงเต๋าจืดชืดไร้รสชาติมองก็ไม่เห็นฟังก็ไม่ได้ยินกลับใช้ได้ไม่หมดสิ้นบทที่36ปัญญาที่ยิ่งใหญ่แฝงเร้นลุ่มลึกจะรวมสิ่งใดๆต้องแผ่สิ่งนั้นก่อนจะถอนสิ่งใดต้องเสริมให้แข็งก่อนจะยกเลิกสิ่งใดๆต้องให้เจริญก่อนจะยึดครองสิ่งใดๆต้องให้ประโยชน์ก่อนนี่เรียกว่าชาญฉลาดล้ำลึกอ่อนแอพิชิตความแข็งแกร่งมัจฉามิอาจแยกจากน้ำอาวุธของชาติมิอาจแพร่งพรายตามใจชอบบทที่37วิธีแห่งฟ้ากับความทยานอยากของคนเต่าอู๋ไหวตลอดกาลและกระทำทุกสิ่งหากเจ้าเมืองรักษาเต่าได้ทุกสิ่งจักพัฒนาด้วยตนเองเกิดหน่อความโลภข้าจึงระงับด้วยความเรียบง่ายไร้นามรักษาความเรียบง่ายไร้นามจะไม่เกิดความโลภจิตใจจึงสงบสุขทั่วล่าจึงสงบสุขบทที่38บรรทัดฐานคุณงามความดีเลิศคุณธรรมไม่ถือตนมีคุณธรรมจึงมีคุณธรรมด้อยคุณธรรมแต่ถือว่าตนมีคุณธรรมจึงไม่มีคุณธรรมผู้เลิศคุณธรรมสร้างคุณธรรมด้วยจิตสำนึกผู้ด้อยคุณธรรมสร้างคุณธรรมด้วยทิฏฐิผู้เลิศเมตตาธรรมสร้างคุณธรรมด้วยเมตตาผู้เลิศเที่ยงธรรมสร้างคุณธรรมด้วยใจรักผู้ถือจารีตเป็นเลิศชาวโลกไม่ขานรับจึงต่อว่าต่อขานไม่ทำตามดังนั้นสูญเสียเต่าจึงเน้นคุณธรรมสูญเสียคุณธรรมหันหาเมตตาธรรมสูญเสียเมตตาธรรมหันหาความเที่ยงธรรมสูญเสียความเที่ยงธรรมหันหาประเพณีอันประเพณีนี้มีภักดีแลสัจจาน้อยเป็นการเริ่มความวุ่นวายรู้เห็นล่วงหน้าเป็นคำรู้คือเริ่มโง่ไร้สาระดังนั้นรักษาความซื่อไม่น่าไหว้หลังหลอกรักษาความเรียบง่ายไม่เอาความรู้ที่ไร้สาระดังนั้นทิ้งสิ่งหลังคัดสิ่งหน้าบทที่39บรรลุเต่าย่อมมีความเป็นหนึ่งนับแต่โบราณมาผู้รู้ความเป็นหนึ่งฟ้าเป็นหนึ่งจึงสดใสดินเป็นหนึ่งจึงสงบเทพเป็นหนึ่งจึงศักดิ์สิทธิ์ธัญพืชเป็นหนึ่งจึงสมบูรณ์ทุกสิ่งเป็นหนึ่งจึงเติบใหญ่เจ้าเมืองมีความเป็นหนึ่งจึงยุติธรรมมิฉะนั้นแล้วไซฟ้าไม่สดใสจะทลายดินไม่นิ่งจะพินพังเทพไม่ขังจะสูญหายพืชไม่สมบูรณ์จะเฉาตายสรรพสิ่งไม่เจริญจะสูญพันธุ์เจ้าเมืองอธรรมจะพังทลายดังนั้นสูงศักดิ์ชัยไพร่ต่ำเป็นฐานบนมีล่างเป็นฐานเจ้าเมืองเรียกตนว่าผู้โดดเดี่ยว
ไม่สมบูรณ์แหล่ผู้น้อยมิใช่ใช้ต่ำต้อยเป็นฐานกันนั้นหรือสดุดีโดยไม่มีคำสรรเสริญไม่ขอเป็นหยกงามขอเป็นศิลาเปี่ยมค่าบทที่40ทวนวิถีคือการเคลื่อนไหวของเต๋าทวนวิถีคือการเคลื่อนไหวของเต๋าการกระทำนุ่มนวลไม่แย่งชิงสรรพสิ่งใต้ล่าถือกำเนิดจากมีมีเกิดจากไม่มีบทที่41เข้าใจเต๋ารีบดำเนินการผู้มีระดับสูงรับฟังเต๋าจะมานะดำเนินการผู้มีระดับกลางรับฟังเต๋าจะเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งผู้มีระดับต่ำรับฟังเต๋าจะหัวเราะเยาะเย้ยถ้าไม่ถูกหัวเราะเยาะย่อมมีได้เป็นเต๋าคนทั่วไปกล่าวกันว่าเต๋าสว่างสวยคล้ายดังมืดมัวก้าวรุดหน้าดูคล้ายถดถอยทางที่ราบเรียบคล้ายขรุขระเลิศคุณธรรมเหมือนหุบห้วยคุณธรรมกว้างใหญ่คล้ายไม่สมบูรณ์สร้างคุณูคล้ายขโมยบริสุทธิ์เรียบง่ายคล้ายขุ่นมัวขาวสะอาดเหมือนมีรอยเปื้อนสี่เหลี่ยมกว้างใหญ่เหมือนไร้มุมภาชนะใหญ่มิอาจสร้างเสร็จเร็วเสียงกึกก้องกัมปนาทไร้ซุ้มเสียงรูปลักษณ์ใหญ่มหึมาไร้รูปทรงสันฐานเต๋าแฝงเรนิรนามมีเต๋าเท่านั้นชำนาญการให้แลความสำเร็จบทที่42เต๋าให้กำเนิดสรรพสิ่งเต๋าให้กำเนิด1 1ให้กำเนิด2 2ให้กำเนิด3 3ให้กำเนิดสรรพสิ่งสรรพสิ่งประกอบด้วยหยินและหยางหยินและหยางประสานเกิดสมดุลผู้คนไม่อยากเป็นกำพร้าคนโง่และโดดเดี่ยวทว่าเจ้าเมืองขุนนางเรียกตนด้วยคำเหล่านี้สรรพสิ่งถูกทำลายกลับได้คุณหรือได้คุณกลับถูกทำลายเป็นเหตุผลที่ผู้คนสอนข้าข้าก็นำมาสอนผู้คนผู้ใช้อำนาจโหดร้ายไม่มีจุดจบที่ดีข้าใช้เหตุผลนี้สอนผู้อื่นบทที่43อู้เว่ยมีคุณสิ่งที่อ่อนนุ่มที่สุดในโลกย่อมชนะสิ่งที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกได้สิ่งไร้รูปไม่มีช่องก็ผ่านได้ข้าจึงทราบว่าอู้เว่ยมีคุณการสอนโดยไร้วาจาอู้เว่ยมีคุณโลกนี้คนทำได้มีน้อยมากบทที่44รู้จักพอไม่อัปยศชื่อเสียงกับร่างกายอะไรใกล้ตัวร่างกายกับทรัพย์สินอะไรสำคัญสูญเสียชีวิตกับลาภยศอะไรให้โทษประณีเกินไปจะสิ้นเปลืองมากสมบัติล้นฟ้ากลับเสียหายยับเยินรู้จักพอไม่อดสูรู้หยุดได้เหมาะไม่มีภัยร้ายจึงอยู่เย็นเป็นสุขยาวนานบทที่45ภาพแห่งความสำเร็จสมบูรณ์เลิศคล้ายบกพร่องแต่บทบาทนั้นมิเสื่อมสูญเปี่ยมล้นคล้ายว่างเปล่าแต่มีบทบาทมิจบสิ้นความเที่ยงตรงมากคล้ายคดงอหลักแหลมมากคล้ายง่วงงมมีคารมคมคายดุดซื่อการเล่นกีฬาชนะความหนาวเหน็บนิ่งชนะร้อนแรงสงบนิ่งเป็นวิถีที่ถูกต้องไฉทั่วล่าบทที่46รู้จักพอสุขนิรันดร์ใช้ธรรมะปกครองทั่วล่าใช้ม้าทำนาใส่ปุ๋ยไร้ธรรมะปกครองทั่วล่าแม้ลูกไม้ยังเกิดในสมรภูมิผิดหนักที่สุดคือเห็นแก่ตัวและทยานอยากภัยใหญ่หลวงคือไม่รู้จักพอไม่มีผิดใดยิ่งกว่าความโลภดังนั้นรู้จักพอย่อมสมบูรณ์ยั่งยืนจะมีพอเพียงนิรันดร์บทที่47ความอัศจรรย์ของสติปัญญาถึงไม่ออกนอกบ้านก็รู้เรื่องทั่วล่าไม่มองออกข้างนอกก็รู้กฎธรรมชาติเดินทางยิ่งไกลเท่าไหร่สิ่งที่รู้ยิ่งน้อยอริยบุคคลไม่ต้องเดินทางก็รู้ได้ไม่ต้องดูก็รู้มูลเหตุไม่กระทำตามใจกลับได้ผลบทที่48ฝึกฝนเต่าลดกิเลสรู้เพิ่มเมื่อศึกษาฝึกธรรมะบกพร่องลดน้อยลดน้อยและลดน้อยลงรู้ถึงภาวะอู๋เหวยกับประสบความสำเร็จทุกประการการปกครองทั่วล่าต้องไม่หยุมหยิมหากบ้านเมืองวุ่นวายย่อมไร้คุณสมบัติการปกครองบทที่49ความปรารถนาของปวงชนอริยบุคคลเปลี่ยนความปรารถนาตามความต้องการของมวลชนคนดีค่าดีต่อเขาคนไม่ดีค่าก็ดีด้วย
เรียกว่าความดีงามผู้มีสัจจะค่าให้ความเชื่อถือผู้ไร้สัจจะค่าก็จริงใจเรียกว่าเชื่อถือความมีคุณธรรมดังนั้นอริยบุคคลวางตนมีจิตหนึ่งใจเดียวกับคนทั่วล่าปวงชนต่างมองและฟังซึ่งกันและกันอริยบุคคลถือปวงชนเป็นลูกหลานของตนบทที่50วิธีบำรุงรักษาสุขภาพคนตั้งแต่เกิดจนตาย3ใน10อายุยืน3ใน10อายุสั้น3ใน10เดิมมีสุขภาพดีแต่กลับอายุสั้นเพราะเหตุใดเพราะเลี้ยงชีวิตเกินสมบูรณ์เขาเล่ากันว่าผู้รู้รักษาชีวิตเดินเท้าไม่ผ่านพบเสือสิงเข้าสมรภูมิไม่ถูกฆ่าแรดไม่ใช้นอของมันเสือดุร้ายไม่ได้ใช้เขี้ยวเล็บอาวุธไม่ได้ใช้ความคมเพราะเหตุใดเล่าเพราะเขาไม่ได้ก้ำกรายเข้าแดนมรณะบทที่51ยกย่องเต่าเทิดทูนคุณธรรมเต่าให้กำเนิดสรรพสิ่งคุณธรรมหล่อเลี้ยงสรรพสิ่งวัตถุมีรูปเหตุการณ์ประสานให้สำเร็จดังนั้นดินฟ้ามีแต่เทิดเต่าทูนคุณธรรมเต่าน่าเคารพคุณธรรมล้ำเลิศด้วยจิตสำนึกไม่มีใครออกคำสั่งดังนั้นเต่าสร้างสรรค์สรรพสิ่งคุณธรรมหล่อเลี้ยงเจริญเติบใหญ่ให้สมบูรณ์และคงอยู่โดยไม่ถือครองช่วยเหลือโดยไม่ถือเป็นความชอบให้ผลโดยไม่ครอบงำเรียกว่าคุณธรรมล้ำลึกบทที่52ผู้รู้แจ้งเอาใจใส่ซึ่งกันและกันสรรพสิ่งทั่วล่าล้วนมีที่มาเป็นมารดาของโลกรู้ว่ามารดาเป็นเช่นไรก็อนุมานถึงลูกได้เมื่อรู้ว่าเป็นลูกจึงรักษามารดาไว้ชั่วชีวิตจึงไม่มีอันตรายถ้ากั้นความโลภปิดสิ่งรบกวนชั่วชีวิตจักไม่มีกังวลหากเปิดทางให้หลงระเริงไร้ขีดจำกัดชั่วชีวิตมิอาจเยียวยาเห็นวิถีนิรันดร์คือเข้าใจรักความอ่อนละมุนคือแข็งแกร่งใช้พลังแสงเต่าย้อนสู่ความผ่องใสที่มีอยู่เดิมตนจะไม่หายนะนี่คือวิถีชั่วนิรันดร์บทที่53เดินสวนทางเต่าหากแม้นข้ามีความรู้สักหน่อยจึงเดินบนทางสายใหญ่กลัวที่สุดคือเดินทางผิดทางสายใหญ่แม้จะราบเรียบยังมีคนชอบเดินทางผิดเมื่อบ้านเมืองเสื่อมโทรมไร่นารกร้างพระคังว่างเปล่ากลับใส่เสื้อผ้าหรูคาดกระบี่กินดื่มเลือดรสทรัพย์สินไม่เหลือเฟือนี่แหละคือโจรมิใช่วิถีที่ถูกต้องบทที่54ฝึกฝนคุณธรรมเป็นพื้นฐานสันทัดสร้างผลงานไม่หวั่นไหวชำนาญอุ้มไม่หลุดมือจัดพิธีเส้นไหว้เพื่อสืบสานเต๋าชั่วลูกชั่วหลานไม่สิ้นสุดฝึกฝนตนมีคุณธรรมมีน้ำใสใจจริงฝึกฝนคนทั้งครอบครัวความดีจะมากล้นฝึกคนทั้งหมู่บ้านความดีจะเพิ่มทวีฝึกคนทั้งประเทศความดีจะอุดมสมบูรณ์ฝึกคนทั้งโลกความดีจะมีทั่วปฐพีดังนั้นสำรวจตนจะเข้าใจผู้อื่นสำรวจครัวตนก็เข้าใจครอบครัวอื่นสำรวจหมู่บ้านใดจะเข้าใจหมู่บ้านอื่นสำรวจประเทศใดจะเข้าใจประเทศอื่นสำรวจทั่วโลกจะเข้าใจทั้งจักรวาลข้ารู้สภาพโลกได้อย่างไรโดยใช้วิธีนี้แลบทที่55สรรพสิ่งเมื่อแข็งแกร่งเต็มที่ย่อมเสื่อมผู้ฝึกฝนคุณธรรมล้ำลึกเปรียบดังทารกแรกเกิดแมลงมีพิษไม่กัดต่อยสัตว์ร้ายไม่กระโจนใส่นกดุร้ายไม่ฉกจิกกระดูกเอ็นอ่อนแต่มือกำได้แน่นอวัยวะเพศมีสมรรถภาพตามธรรมชาติเพราะมีพลังชีวิตสมบูรณ์ร้องทั้งวันแต่เสียงไม่แหบเพราะมีภาวะสมดุลกลมกลืนเรียกนิรันดร์รู้นิรันดร์เรียกรู้แจ้งมีคุณต่อชีวิตเรียกสิริมงคลจิตเลี้ยงพลังชีวิตเรียกเข้มแข็งสรรพสิ่งมีรูปแข็งแกร่งย่อมโรยราเรียกไม่ปฏิบัติตามเต๋าไม่ปฏิบัติตามเต๋าจะดับศูนย์ก่อนเวลาอันควรบทที่56เข้ากับสังคมไม่อวดความสามารถผู้รู้ไม่พูดมากพูดมากไม่รู้เต๋าสกัดกั้นความโลภปิดกั้นสิ่งรบกวนทำลายพลังฮึกเหิมขจัดข้อพิพาทนานา
ปรับแสงให้สมดุลเข้ากับทางโลกนี่แหละคุณธรรมล้ำลึกผู้รู้คุณธรรมล้ำลึกไม่มีสิ่งที่ใกล้ชิดไม่มีสิ่งที่เหินห่างไม่มีสิ่งที่เป็นผลประโยชน์ไม่มีสิ่งที่ทำลายไม่มีสิ่งที่สูงสักไม่มีสิ่งที่ต่ำต้อยจึงเป็นที่เคารพของคนทั่วล่าบทที่57ปกครองด้วยความเที่ยงธรรมปกครองเที่ยงธรรมชนะด้วยกลยุทธ์ปกครองโดยไม่ก่อปัญหาข้ารู้เหตุผลนี้อย่างไรเพราะว่าทั่วล่ามีข้อห้ามมากหลายปวงชนจึงยิ่งอดอยากปวงชนมีอาวุธมากชาติจึงยิ่งมืดมนสับสนคนละโมบยิ่งฉกฉวยความชั่วร้ายจึงเกิดขึ้นมากมายกฎหมายมากเข้มงวดจนผู้ร้ายจึงเพิ่มทวีดังนั้นอริยบุคคลกล่าวว่าข้าอู๋เหวยปวงชนจึงเปลี่ยนแปลงเองข้าไม่ก่อปัญหาประชาจะมั่งคั่งข้าสงบนิ่งปวงชนจึงสุภาพเรียบร้อยข้าไร้ทยานอยากปวงชนจะเรียบง่ายบทที่58หลักการปกครองปกครองแบบมีน้ำใจประชาจะซื่อสัตย์จริงใจปกครองแบบโหดร้ายประชาจะแค้นเคืองภัยเอ๋ยโชคลาภได้พึ่งพาโชคเอ๋ยภัยแฝงเร้นอยู่ด้วยใครรู้ผลการเปลี่ยนแปลงไม่มีข้อกำหนดภัยกับโชคทุกสิ่งพลิกผันได้ดีงามเป็นเลวร้ายได้ผู้คนฉงนมาช้านานดังนั้นอริยบุคคลจึงมีความซื่อไม่เถ็นตรงสุจริตไม่ทำลายคนเปิดเผยแต่ไม่ผิดใจคนมีความรุ่งโรจน์แต่ไม่โอ้อวดบทที่59การปกครองเน้นคุณธรรมปกครองปวงชนตามกฎธรรมชาติดีที่สุดคือประหยัดเรียบง่ายหากประหยัดเรียบง่ายเรียกว่าเตรียมแต่เนิ่นเตรียมแต่เนิ่นเป็นการสั่งสมความดีสั่งสมความดีไม่มีวันปราชัยย่อมมีพลังงานมิอาจประเมินได้จึงปกครองชาติบ้านเมืองได้สร้างชาติมีรากฐานจะรักษาได้ยาวนานนี่แลอย่างรากได้ลึกมีฐานเหนียวแน่นเป็นเหตุที่อยู่ได้ยาวนานบทที่60ปกครองด้วยเต๋าการปกครองชาติใหญ่เหมือนทอดปลาตัวน้อยใช้เต๋าปกครองแผ่นดินปีศาจไม่สำแดงฤทธิ์ใช่ว่าเขาไม่มีฤทธิ์แม้เทพก็ไม่ทำร้ายคนมิเพียงผีและเทพไม่ทำร้ายคนอริยบุคคลปฏิบัติตามเต๋าไม่ทำร้ายคนทั้งสองไม่ทำร้ายกันคุณธรรมทั้งปวงโหนสู่ประชาบทที่61การทูตควรอ่อนน้อมถ่อมตนมหาประเทศวางตัวอยู่ต่ำเป็นที่บรรจบของสายน้ำจึงเป็นบรรดาทั่วล่าใช้อ่อนพิชิตแข็งแกร่งใช้ความนิ่งแสดงความลึกประเทศใหญ่ใช้ความอ่อนน้อมประเทศเล็กจะซาบซึ้งใจประเทศเล็กอ่อนน้อมมหาประเทศไว้เนื้อเชื่อใจใช้ความอ่อนน้อมได้ความสวามิภักดิ์ใช้ความอ่อนน้อมได้รับการยอมรับประเทศใหญ่สร้างความสุขให้มากประเทศเล็กเพียงต้องการพึ่งพาทั้งสองต่างพอใจในสิ่งที่ตนปรารถนาประเทศใหญ่พึงต้องสนใจการถ่อมตนบทที่62เต่าปราศจากความดีความชั่วเต่าคุ้มครองสรรพสิ่งเป็นสิ่งวิเศษของคนดีเป็นที่พึ่งของคนเลวคำไพเราะและความเคารพได้ความประพฤติได้รับความสนใจคนเรายังมีคนเลวจะละทิ้งเต่าได้อย่างไรเจ้าฝากขึ้นของราชแต่งตั้งมหาอมาตย์แม้มีพิธีถวายอาชาในหินหยกเป็นบรรณาการมีเท่าเคารพและคุยเรื่องเต่าเหตุใดนับแต่โบราณจนถึงปัจจุบันจึงให้ความสำคัญกับเต่าเล่าเพราะกล่าวว่าทำตามเต่าขอสิ่งใดย่อมได้มีโทษทันก็ได้อภัยโทษมิใช่หรือจึงเป็นสิ่งล้ำค่าของโลกบทที่63เริ่มทำจากเรื่องเล็กการกระทำไม่เสแสร้งทำงานไม่ก่อปัญหาอาหารการกินเน้นสมถะปัญหาใหญ่เล็กและมากหรือน้อยล้วนทดแทนแค้นเคืองด้วยคุณธรรมแก้ความยากเริ่มจากง่ายทำงานใหญ่เริ่มจากเล็กเรื่องยากในโลกต้องเริ่มจากเรื่องง่ายเรื่องใหญ่ในโลกต้องเริ่มจากเรื่องเล็กอริยบุคคลไม่อวดดีเสมอจึงสำเร็จผลที่ยิ่งใหญ่ได้รับปากง่ายย่อมเสียความน่าเชื่อถือมองปัญหาง่ายเกินย่อมประสบความลำบากมากมายอริยบุคคลจึงให้ความสำคัญกับความยากสุดท้ายจึงไม่ลำบาก
บทที่64ดีเสมอต้นเสมอปลายยามสงบง่ายที่จะประคองยังไม่เกิดปัญหาวางแผนง่ายเมื่อหน่อยยังอ่อนแยกออกง่ายเมื่อยังเล็กสลายง่ายต้องจัดการก่อนเกิดปัญหาและก่อนเกิดความวุ่นวายต้นไม้ใหญ่สองโอบเติบโตจากหน่อน้อยหอคอยสูง9ชั้นสร้างจากดินทีละกองการเดินทางไกลพันลี้เริ่มต้นจากก้าวแรกใช้อำนาจบังคับย่อมล้มเหลวไม่ยืดหยุ่นย่อมสูญเสียดังนั้นอริยบุคคลใช้อู๋เหวยจึงไม่มีวันล้มเหลวไม่ควบคุมสิ่งใดจึงไม่สูญเสียคนทั้งหลายประกอบกิจมักล้มเหลวในเวลาใกล้จะสำเร็จเมื่องานจะเสร็จมีความรอบคอบเหมือนเริ่มแรกจะไม่ล้มเหลวดังนั้นอริยบุคคลไม่เกิดความละโมบไม่สนใจสิ่งที่มีค่าเรียนสิ่งที่ผู้อื่นไม่เรียนแก้ความผิดของผู้คนช่วยพัฒนาสรรพสิ่งโดยมิบังอาจทำเรื่องเหลวไหลบทที่65สติปัญญาเลิศดูใครโง่เขลาโบราณผู้นำเต่าแพร่สู่ทั่วโลกไม่สนใจคนที่ฉลาดแต่สนใจคนซื่อสัตย์จริงใจการที่ปวงชนปกครองยากเพราะฉลาดหลักแหลมเกินไปดังนั้นการใช้ความหลักแหลมปกครองบ้านเมืองจึงหายนะไม่ใช้ความหลักแหลมปกครองบ้านเมืองจึงมีประโยชน์สุขเมื่อรู้ทั้งสองด้านนี้แล้วจึงรู้แบบอย่างการปกครองรู้กฎเกณฑ์แบบนี้เป็นคุณธรรมล้ำลึกคุณธรรมอันล้ำลึกสุดอย่างไกลสุดขอบฟ้าตรงกันข้ามกับความรู้ทั่วไปแล้วจึงมีความกลมกลืนและราบรื่นมากบทที่66อ่อนน้อมไม่วางตนเหนือผู้อื่นเหตุที่ท้องทะเลเป็นที่บรรจบของลำน้ำนับร้อยๆเพราะทะเลอยู่ปลายน้ำจึงเป็นเจ้าแห่งสายน้ำนับพันหมื่นมาบรรจบหากอริยบุคคลจะอยู่เหนือผู้คนพึงใช้คำพูดที่อ่อนน้อมจะอยู่หน้าผู้คนพึงต้องวางลาภยศอยู่หลังดังนั้นอริยบุคคลจึงอยู่เหนือแต่ประชาไม่รู้สึกเป็นภาระแม้อยู่หน้าแต่ไม่รู้สึกเป็นภัยคนทั่วโลกจึงยินดีให้การสนับสนุนด้วยเหตุที่เขาไม่แย่งยื้อจึงไม่มีใครแย่งชิงกับเขาได้บทที่67ของวิเศษสามสิ่งทั่วล่ากล่าวว่าเต่ายิ่งใหญ่ไม่มีใครเหมือนเป็นเพราะเต่ายิ่งใหญ่มากจนไม่มีอะไรเทียบหากเต่าเหมือนสิ่งใดก็เป็นสิ่งเล็กกระจิริดมานานแล้วข้ามีสามสิ่งวิเศษยืนหยัดรักษาไว้หนึ่งคือรักเมตตาสองคือประหยัดสิ่งที่สามคืออ่อนน้อมถ่อมตนมีรักเมตตาจึงกล้าหาญประหยัดจึงมั่งมีอ่อนน้อมถ่อมตนจึงเป็นผู้นำปวงชนปัจจุบันทิ้งเมตตาแสวงความกล้าทิ้งประหยัดแสวงมั่งมีทิ้งอ่อนน้อมเอาแต่อวดดีสุดท้ายมีแต่ความตายใช้ความรักเมตตาสู้รบย่อมมีชัยรักษาย่อมมั่นคงสวรรค์จะช่วยเหลือด้วยรักเมตตาปกป้องไว้บทที่68ใช้พลังของคนแม่ทัพที่ดีไม่บ้าบิ่นผู้เชี่ยวชาญการรบไม่โมโหผู้เชี่ยวชาญชนะข้าศึกไม่ประจันหน้าผู้เชี่ยวชาญใช้คนย่อมอ่อนน้อมนี่คือคุณธรรมที่ไม่ชิงดีนี่คือการใช้พลังของคนนี่เรียกว่าบรรทัดฐานสูงสุดแต่โบราณบทที่69ประมาทข้าศึกภัยมหันต์พิชัยสงครามว่าไม่รุกรบก่อนยินดีตั้งรับไม่รุกคืบหน้ายอมถอยร่นนี่ก็คือมีการปฏิบัติการแล้วแต่ดูเหมือนไม่มีชูแขนให้บุกเข้าโจมตีแต่ดูเหมือนไม่ได้ชูบุกตีศัตรูเหมือนไร้ศัตรูมือถืออาวุธแต่ดูเหมือนไม่ได้ถือประมาทข้าศึกมีภัยมหันต์ดูหมิ่นข้าศึกจะสูญเสียของวิเศษสองทัพประจันหน้ากันฝ่ายรันทดมีรักเมตตาและเป็นธรรมย่อมกำชัยบทที่70ต้นกำเนิดจิตอริยบุคคลว่าจากข้าเข้าใจง่ายปฏิบัติก็ง่ายแต่ใครๆไม่เข้าใจและทำไม่ได้คำพูดมีมูลรากเรื่องราวมีหลักมีรองสัตว์ซื่อไม่ใช่โง่คือไม่อวดตนผู้ที่เข้าใจข้าจึงมีน้อยมากผู้ดำเนินตามรอยจึงทรงคุณค่าภายนอกดูพื้นมีขุมทรัพย์อยู่ภายในคืออริยบุคคลบทที่71
รู้จักภาวะจิตตนรู้แต่ไม่คิดว่าตนถูกต้องคือยอดคนไม่รู้แต่กลับคิดว่าตนถูกต้องจึงเป็นข้อบกพร่องอริยบุคคลไร้ข้อบกพร่องเพราะท่านแก้ไขข้อบกพร่องรู้ข้อบกพร่องแล้วแก้ไขเท่านั้นท่านจึงไร้ข้อบกพร่องบทที่72บารมีแท้จริงไม่เกรงกลัวอำนาจบารมีมหาภัยจะคืบคลานมาไม่กดขี่ประชาชนจนไม่เป็นสุขอย่าบีบคั้นประชาชนขอเพียงไม่บีบคั้นประชาชนจะไม่ชิงชังและทอดทิ้งอริยบุคคลรู้ชัดแจ้งแต่ไม่คิดว่าตนถูกต้องรักเกียรติของตนแต่ไม่ถือว่าสูงสักจึงทิ้งสิ่งหลังใช้สิ่งหน้าบทที่73ตาข่ายฟ้ากว้างใหญ่ไพศาลกล้าและอวดดีจะต้องถึงคาดกล้าแต่ไม่อวดดีย่อมมีชีวีความกล้าสองประเภทนี้ให้คุณหรือให้โทษสิ่งที่สวรรค์เกียรติชังผู้ใดทราบเหตุผลอริยบุคคลให้ความสำคัญต่อสิ่งหลังเหตุผลของเบื้องบนไม่แย่งแต่ชนะได้ไม่พาทีแต่สนองตอบไม่เรียกหาแต่มาเองสุขุมแปรเปลี่ยนเองกฎเกณฑ์ตาข่ายฟ้ากว้างใหญ่ไพศาลแต่ไม่มีสิ่งใดเล็ดลอดบทที่74ประมวลกฎหมายอาญาแบบวิพาทประชาไม่กลัวตายเหตุใดจึงใช้ความตายไปข่มขู่เขาหากทำให้ประชากลัวตายพวกก่อกรรมทำเข็นจับมาประหารเสียใครยังจะกล้าอีกมีองค์กรเฉพาะดูแลการประหารหากผู้ไม่มีหน้าที่มาทำแทนดังริอ่านตัดไม้แทนช่างไม้ผู้ริอ่านมักตัดถูกมือตนเองบทที่75การบำรุงรักษาสุขภาพจนเกินเลยการที่ประชาหิวโหยเพราะถูกรีดนาทาเรนเกินไปจึงอดอยากปากแห้งการที่ประชาปกครองยากเป็นเพราะผู้ปกครองทำตามอำเภอใจจึงยากแก่การปกครองเหตุที่ประชาไม่กลัวตายเป็นเพราะผู้ปกครองฟุ่มเฟือยประชาจึงไม่กลัวตายไม่ถือบำรุงสุขภาพเกินไปจึงเป็นผู้ถนอมชีวิตบทที่76อยู่ในฐานที่อ่อนนุ่มมีชีวิตร่างกายจะอ่อนนุ่มสิ้นชีวิตจะแข็งทื่อต้นไม้มีชีวิตจะอ่อนละมุนหลังจากตายแล้วจะเฉาแห้งดังนั้นสิ่งที่แข็งคือไม่มีชีวิตสิ่งมีชีวิตอ่อนละมุนอวดอำนาจด้วยทหารไม่ได้ชัยต้นไม้ใหญ่จะถูกตัดโค่นเข้มแข็งใหญ่โตอยู่ที่ฐานสิ่งที่นุ่มนวลอยู่ด้านบนบทที่77กฎธรรมชาติและหลักเกณฑ์ทางสังคมกฎธรรมชาติเหมือนการรั้งคันธนูมิใช่หรือสูงไปกดลดต่ำลงดันคันสูงขึ้นถ้าเล็งต่ำมากเกินก็ลดลงไม่พอก็เพิ่มเติมกฎธรรมชาติลดส่วนเกินเพิ่มส่วนขาดแต่การปฏิบัติของผู้คนหาเป็นเช่นนี้ไม่ตัดส่วนขาดแคลนมาสนองความพอใจผู้เหลือเฟือใครจะนำสิ่งที่เหลือมาเผื่อแผ่ให้คนทั่วล่ามีเพียงผู้มีเต่าเท่านั้นด้วยเหตุนี้อริยบุคคลสร้างสุขแก่ผู้คนไม่ถือเป็นผลงานมีคุณูปการแต่ไม่ยกตนมีคุณธรรมไม่ทะเยอทะยานกับสำเร็จบทที่78ความคิดเห็นที่ถูกต้องดูเหมือนไม่ถูกต้องโลกนี้ไม่มีสิ่งใดอ่อนละมุนเท่าน้ำทำลายสิ่งที่แข็งไม่มีสิ่งใดเหนือกว่าน้ำดังนั้นไม่มีสิ่งใดทดแทนได้อ่อนพิชิตแข็งได้นุ่มพิชิตแกร่งได้ผู้คนทุล่ารู้ดีแต่ทำไม่ได้อริยบุคคลจึงกล่าวว่าผู้รับอัปยศของชาติได้จึงสมเป็นประมุขของชาติยอมรับภัยพิบัติจึงเรียกว่าผู้นำได้พูดด้านตรงเหมือนด้านกลับนั่นเองบทที่79วิธีแห่งฟ้ามีนับญาติสลายความแค้นต้องมีความแค้นหลงเหลือจะจัดการให้เหมาะสมอย่างไรอริยบุคคลรักษาหลักฐานการกู้ยืมไม่บังคับทวงหนี้จัดการสัญญาด้วยคุณธรรมหากไร้คุณธรรมจะเร่งรัดทวงหนี้วิถีเต่ามีนับญาติมักจะช่วยเหลือคนดีบทที่80สังคมที่รักใคร่ปรองดองประเทศเล็กมีประชากรน้อยหากมีเครื่องใช้ไม้สอยมินำมาใช้ทำให้ประชาชนไม่ยอมย้ายไปถิ่นอื่นแม้มีรถมีเรือแต่ไม่ต้องโดยสารมีอาวุธพร้อมแต่ไม่ต้องวางแผนรบให้ปวงชนย้อนสู่ยุคเรียบง่ายกินดีอยู่ดีอาภรณ์งามวัฒนธรรมประเพณีดีงาม
ประเทศเพื่อนบ้านแลเห็นซึ่งกันและกันเสียงไก่ขันได้ยินทั่วหน้าประชาชนอยู่จนล้มตายไม่ยอมย้ายไปถิ่นอื่นบทที่81ช่วยเหลือโดยไม่ชิงดีชิงเด่นคำพูดเชื่อถือได้อาจจะไม่สวยหรูคำสวยหรูไม่แน่ว่าจะเชื่อถือได้คนดีไม่แก้ต่างคนแก้ต่างไม่แน่ว่าเป็นคนดีผู้รู้จริงใช่จะรู้มากหลายด้านผู้รู้มากหลายด้านไม่แน่ว่ารู้จริงอริยบุคคลไม่สะสมเพื่อส่วนตนช่วยเหลือผู้อื่นสุดใจตนเองยิ่งมั่งคั่งให้ผู้อื่นเต็มที่ตนเองยิ่งอุดมสมบูรณ์วิถีธรรมชาติให้คุณไม่เป็นพิษเป็นภัยวิถีของอริยบุคคลคือมอบอุทิศไม่คิดชิงดีกับใคร